ใครอยากเป็นดาราอยากเข้าวงการบันเทิงต้องฟังทางนี้นะคะคุณผู้ชมมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของโมเดลลิ่งยุคนี้เยอะจริงๆล่าสุดมูลนิธิปวีณาพาผู้เสียหายเนี่ยเข้าร้องเรียนค่ะหลังถูกแก๊งโมเดลลิ่งเก๋นะคะหลอกไปแคสงานขายฝันให้ว่าจะพาเข้าวงการบันเทิงแต่สุดท้ายทั้งไม่ได้เป็นดาราด้วยแล้วก็เสียเงินเป็นค่าพวกรีวิวเป็นค่าพวกแต่งหน้าค่ารองเท้าเยอะเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะกลุ่มผู้เสียหายชายหญิงรวม3รายก็จะมีคนนึงเป็นเยาวชนหญิงอายุ16ปีมีนายแบบอิสระอายุ20ปีแล้วก็นักศึกษาอายุ21ปีเข้าร้องทุกข์ต่อนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีโดยระบุว่าถูกสาวประเภท2อ้างตัวเป็นโมเดลลิ่งโพสต์โฆษณาในกลุ่ม LINE จัดหานายแบบนางแบบนักแสดงซึ่งในกลุ่ม LINE ดังกล่าวเนี่ยดูน่าเชื่อถือมากๆเลยค่ะเพราะมีสมาชิกอยู่รวมกันในกลุ่มกว่า 2,000 คนแต่ถ้าเกิดว่าใครตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อติดต่อไปนะคะก็จะถูกหลอกให้ไปแคสต์งานให้ความหวังว่าจะได้งานในวงการบันเทิงอย่างไรก็ตามก่อนที่จะได้งานในวงการบันเทิงเนี่ยก็จะต้องมีขั้นตอนของการไปแคสต์งานมันจะต้องมีค่าเสื้อผ้ารองเท้าเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงค่าสินค้าที่จะนำมารีวิวด้วยใช่ไหมคะผู้เสียหายหลายคนนะคะด้วยการตามฝันค่ะก็หลงเชื่อหลอกโอนเงินไปสูญเงินกันไป 1,000-2,000 สุดท้ายไม่ได้งานตามที่ถูกตกลงไว้และยังถูกปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโมเดลลิ่งเก๋อีกหนึ่งในผู้เสียหายเล่าค่ะบอกว่าตนเองเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทำงานถ่ายแบบรีวิวสินค้าหารายได้ส่งตัวเองเรียนได้เข้ามาในกลุ่มไลน์หางานแสดงและพบว่าผู้ก่อเหตุกำลังโพสต์หานักแสดงนางแบบพอดีจึงติดต่อไปมีการพูดคุยส่งโปรไฟล์รูปถ่ายไปให้ก่อนที่จะถูกนัดไปถ่ายรูปแคสต์งานที่สตูดิโอย่านพหลโยธินเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุนะคะที่เป็นโมเดลลิ่งเก๋ก็ให้ผู้เสียหายที่เป็นนักศึกษาเนี่ยโอนค่ารองเท้าส้นสูงที่จะต้องสวมใส่ในวันถ่ายแบบไปให้รวมเป็นเงิน 1,600 บาทจากนั้นก็ให้ผู้เสียหายไปลองชุดที่ร้านเสื้อผ้าซึ่งตอนนั้นผู้เสียหายเริ่มเอะใจค่ะเพราะพอไปถึงที่ร้านเสื้อผ้าไปถึงที่สตูดิโอปุ๊บปรากฏได้ข้อมูลจากคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับเป็นช่างภาพและร้านเช่าชุดว่าโมเดลลิ่งเก๋ลายเนี้ยนะคะก็เบี้ยวเงินค่าจ้างเบี้ยวเงินค่าเสื้อผ้าเบี้ยวเงินค่าการกำกับในการถ่ายทำกับทีมงานเหมือนกันตนเองพอเอะใจก็เลยตรวจสอบดูพบว่ามีผู้เสียหายหลายรายถูกหลอกลวงในลักษณะเดียวกันคือหลอกให้มาแคสงานนางปวีณากล่าวว่าขณะนี้ค่ะกลุ่มมิจฉาชีพที่หากินในลักษณะเนี้ยบนความเดือดร้อนของเด็กของเยาวชนมีเป็นจำนวนมากอย่างเช่นในกรณีนี้นะคะคุณผู้ชมโมเดลลิ่งเก๋เจ้าเนี้ยหลอกลวงผู้เสียหายอายุที่ต่ำที่สุดคือผู้เสียหายอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นเองน้องเพิ่งจะเรียนอยู่ม.ต้นเท่านั้นเองค่ะหลอกว่าจะพาเข้าวงการบันเทิงซึ่งหลังจากรับเรื่องไปมูลนิธิปวีณานะคะก็บอกว่าจะให้ความช่วยเหลือจะประสานแจ้งความแล้วก็ติดตามคดีเพื่อไม่ให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อเพิ่มเติมอีกค่ะมีเยอะจริงๆนะฮะมีทั้งกลุ่ม LINE กลุ่ม Facebook อันนี้ต้องดูดีๆนะฮะเพราะว่าคนที่เขาสุจริตที่เขาหากินทำมาหากินด้านเนี่ยตัวจริงเขาก็มีเหมือนกันนะฮะแต่เนี่ยอันนี้เป็นแบบของเก๊แล้วก็มาหลอกเอาเงินเขานะครับ